เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์สถาบันการเงินใหญ่ๆที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะเพราะได้ยินมาว่าเขามีการปลดคนค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven สถานการณ์เป็นยังไงไปติดตามกันค่ะพาคุณผู้ชมไปดูวิกฤตที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยนะครับวิกฤตธนาคารหลังจากที่เขาเกิดปัญหาสภาพคล่องในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้วิธีการหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์แบบนั้นก็คือการที่ธนาคารแต่ละแห่งจะต้องลดพนักงานของตัวเองลงนะครับตามข้อมูลที่มีออกมาณขณะนี้ก็คือมีแบงค์ใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกามีการลดพนักงานของเขาไปแล้วปลดคนงานของเขาไปแล้วประมาณ 11,000 ตำแหน่งต้องถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็คือว่าหลังจากช่วงโควิด-19 ถ้าคุณผู้ชมจำได้พอเศรษฐกิจกลับมาเฟื่องฟูของสหรัฐอเมริกาบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่เขาก็มีการจ้างคนงานเยอะมากครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าจ้างมากจ้างเร็วเกินไปจนกระทั่งณขณะนี้ตลาดการจัดหางานของสหรัฐอเมริกาถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่หนักหน่วงทีเดียวมีปัญหาเยอะนะครับไปดูกันต่อว่าถ้าเราดูเฉพาะภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาแบงก์ใหญ่ๆ5 6แบงก์รวมๆกันเนี่ยเขามีการจ้างงานถือว่าเยอะมากนะครับไล่เรียงไปดูครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอย่าง JP Morgan Bank of America Morgan Stanley Goldman Sachs City Groupจ้างพนักงานทั่วโลกรวมกันนะครับ 882,000 กว่าตำแหน่งอันนี้ใกล้เคียงกับช่วงสิ้นปี 2565 แต่ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มเห็นว่ามีการปลดพนักงานออกอย่างชัดเจนแล้วไล่เรียงไปดูครับ Goldman Sachs ลดพนักงานลงไปประมาณ 6.4% ร้อยละ 6.4 ถ้าคิดเป็นในแง่ของจำนวนคนเนี่ยก็จะตกประมาณลดลงไปให้เหลือพนักงาน 45,400 คนนี่เป็นการลดพนักงานมากที่สุดในรอบหลายปีของ JP Morgan นะครับส่วน Morgan Stanley เองจำนวนพนักงานอาจจะไม่ได้ลดลงมากนักนะครับลดลงมาเหลือประมาณ 82,000 กว่าตำแหน่ง City Groupเป็นรายล่าสุดที่จะต้องปลดคนประมาณ 5,000 ตำแหน่งด้วยกันเพื่อประคองประคับประคองสถานการณ์ของตัวเองเขาวางแผนเอาไว้ว่าการปลดพนักงานประมาณ 5,000 คนนั้นจะต้องเสร็จสิ้นภายในช่วงไตรมาส 2ที่ผ่านมาของปีนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานในแผนกวานิชธนกิจแผนกการค้าซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงพอจำได้ว่ามีบริษัทไจแอนท์เทคยักษ์ใหญ่ออกมาบอกว่าเขาตัดสินใจผิดตอนที่เขาจ้างงานครั้งใหญ่ตอนที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวหลังจากผ่านโควิด-19 ธนาคารพาณิชย์ของอเมริกาก็เช่นเดียวกันครับเพิ่มการจ้างงานในตอนนั้นเร็วมากหวังว่าจะมารับมือกับการทำข้อตกลงการค้าที่เฟื่องฟูมีการใช้เงินเป็นจำนวนมากในการจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัทตัวเองต่อไปหรือหาคนมาทำงานเพิ่มแต่เมื่อสถานการณ์ไม่เป็นแบบนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปัญหามันจึงลุกลามบานปลายต้องมีการปลดพนักงานเกิดขึ้นในขณะนี้ครับนั่นคือฝั่งของสหรัฐอเมริกาพาคุณผู้ชมข้ามไปดูที่สหราชอาณาจักรเหมือนกันธนาคารของอังกฤษก็มีปัญหาครับ Standard Charter ของอังกฤษก็ต้องมีการลดต้นทุนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในแง่ของจำนวนคน Standard Charter ก็ทำไม่แตกต่างกันนะครับตามข้อมูลบอกว่าเขาเริ่มปลดพนักงานทั้งที่สิงคโปร์ลอนดอนและก็ฮ่องกงทั้งหมดที่พูดมาเป็นศูนย์กลางของการค้าของโลกทั้งนั้นนะครับต้องตั้งเป้าว่าจะลดรายจ่ายในปี2567ให้ได้ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เขาเคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะลดลงประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าจะต้องปลดพนักงานมากเท่าไหร่แต่คาดการณ์กันว่าพนักงานของ Standard Charter ของอังกฤษที่จะถูกปลดทั่วโลกนะครับน่าจะมีมากกว่า100คนครับและในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานนะครับ Standard Charter ก็ลดจำนวนพนักงานทั้งที่สำนักงานกลางในแถบเอเชียซึ่งแถวนี้ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของธนาคารทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานด้านดิจิทัลเอาดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับกรรมการผู้จัดการ 2-3 รายที่สำนักงานที่ลอนดอนอังกฤษถูกเลิกจ้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไจแอนท์เทคยักษ์ใหญ่ก็ยอมรับว่าตัวเองบริหารผิดพลาดหาคนเข้ามามากเกินไปธนาคารพาณิชย์ของทั้งอังกฤษของทั้งอเมริกาทั้งที่เป็นยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ก็ยังผิดพลาดในการของการบริหารเงินบริหารคนด้วยเช่นเดียวกันหาคนเข้ามามากจนเกินไปประเมินสถานการณ์ผิดมันหมายความว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกทุกวันนี้และในอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้นเรื่อยๆอะไรที่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอยุคต่อจากนี้ไปอาจจะต้องคิดใหม่ทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือ Business World ครับ
กิจธนาคารนอกจากที่เขาจะมีการปลดคนเพื่อที่จะลดต้นทุนด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังมีการเลย์ออฟคนเพราะว่าเรื่องของการโดน disrupt จากทางเทคโนโลยีด้วยดังนั้นคนที่ทำงานธนาคารอาจจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ